จ็บขาก็เลยลงเดินเดินดูแล้วก็เดินตรงตรงลงก็ขามีแรงขึ้นแขนมันก็ยกได้บนระดับเป็นยังไงซะเล่าใหม่สิว่าตอนบ่ายนะบอกเดี๋ยวจูบไปพักตาหน่อยนะมันรู้สึกว่ามันปวดหัวข้างขวาพอเข้ามานั่งพัดลมมันก็มีความรู้สึกว่านั่งๆไปข้างหูมันดังแป๊ะมันก็ปวดมาที่ลูกตาปวดหัวข้างขวาก็ลุงออกไปนั่งฟังลุงด้วยนั่งตอนนั่งอยู่นั่นก็ปวดขึ้นเรื่อยนะจนเหงื่อแตกเลยมองเห็นเหงื่อไหลเลยพอนั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เบาลงน้องว่าอะไรวะจะเป็นอะไรก็เป็นซะวะอะไรวะมาทีละขั้นละขั้นนะดีๆอยู่มาปวดอีกก็เลยพอนั่งไปมันก็เบาลงก็เลยลุกเดินออกมาก็เดินมามันก็เอ๊ะทำไมขาเดินดีได้ขึ้นเรื่อยมีแรงขึ้นยกขาขึ้นได้เยอะแต่ว่าต้องเดินแบบถอนสายบัวบ้างเดินตรงบ้างสลับกันเดินอย่างนี้ไม่เจ็บขาใจเหมือนกันแต่ว่าพยายามหายใจลึกๆแล้วก็พยายามไม่ตกใจว่าก็มานั่งคุยกับสู่เลยว่ามันคนผีเข้าผีออกเลยเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยแย่แต่พอจัดหลังจากแย่แล้วมันก็เหงื่อแตกแล้วก็เดินออกไปเดินได้ใหม่เลยทีนี้ใช่ไหมเห็นเราว่าเดินอยู่สองแบบอ่ะเดินเนี่ยก็เดินแบบถอนใส่บัวเลยเดินกระเดะกระเดะกระเดะแล้วก็มาเดินตรงก็ขาก็เหมือนมันมีแรงกลับมามันไม่เหนื่อยขาซ้ายไม่เหนื่อยธรรมดาแล้วขาซ้ายมันเหนื่อยรู้สึกว่ามันเหนื่อยคำว่าเดินแบบถอนสายบัวคือเดินดีไหมก็ดีสบายขาสบายขาก็คือเดินผิดรูปไหมถอนสายบัวผิดธรรมชาติตัวเองไหมผิดมันจะขาตะแคงไปเลยแต่เดินดีสบายขาไม่เมื่อยแล้วถ้าเดินให้มันเข้ารูปธรรมชาติมันกลับเป็นยังไง
มันจะเจ็บหัวเข่าพอเดินต้องเดินแบบสองแบบมันก็จะดีขึ้นเดินสลับกันก็เลยมองว่าเดินแบบขาผิดธรรมชาติกับสบายกว่าขาตามธรรมชาติกับไม่สบายขาก็เลยแปลกในความรู้สึกเราแปลกมากเลยว่าเออมาอีแบบนึงสุดท้ายเราก็มาหาตรงกลางของทั้งสองแบบใช่ไหมเอาว่าเอาสองอย่างเลยเดินให้มันเดินได้เถอะให้มันมีแรงเดินแบบไหนก็ได้หลังจากแบกเสร็จปุ๊บไปไงต่อก็เดินดูมีความรู้สึกดีขึ้นขามีแรงขึ้นแล้วหายตกใจไหมหายก็คือตกใจเองได้แล้วก็หายตกใจเองได้เนาะเอายังไงก็เอาเป็นยังไงก็เป็นให้มันได้มีแรงมาเดินยังไงก็ยอมวันนี้มาจัดการในวันที่เท่าไหร่แล้วครับวันนี้มันอยู่กี่วันมาแล้ววันที่1วันนี้วันพุธใช่ไหมครับวันพุธมาวันจันทร์หรือเปล่าจำไม่ค่อยได้นะเนี่ยจันทร์อังคารพุธ3 วันสรุปก็คือวันก่อนแย่กว่าวันนี้หรือวันนี้แย่กว่าวันก่อนแย่กว่าไม่มีแรงเลยวันนี้แย่กว่าวันก่อนอีกเหรอวันก่อนวันมาแล้ววันแรกสรุปใหม่สิวันก่อนแย่กว่าวันนี้แย่กว่าวันนี้วันนี้แย่กว่าเมื่อวานนี้ไหมดีกว่าเมื่อวานฟังทันใช่ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ในเดินการเท่ากับขาไม่มีแรงนี่เต็มร้อยแล้วให้เยอะไปเปล่าไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันไม่ติดตรงไหนถ้าอธิบายง่ายๆสำหรับคนที่เขาไม่เคยเห็นเราไม่ได้ดูคลิปเราก็หมายความว่าเราเดินแล้วมันขาไม่เท่ากันทั้งๆที่ขาเราเท่ากันใช่ไหมเกินหายใจเกินเข้าไปกดปุ๊บก็ผ่อนลมหายใจอย่าสู้หายใจตามปกติต้องระแวงจะพรุ่งนี้ไปทำงานเลยเหรอโอ้ยมีหวังแล้วบอกพวกนั้นว่าแรงกลับมาแล้วแรงกลับมาแล้วเธอคงพวกเด็กๆแต่ต้องอีกระยะนึงเ
หลังมา2ปีเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงเป็นแบบนี้ไหมสองปีหนแรกเลยก็ตื่นเช้ามากินยาหอมแล้วก็นอนไปเลยสรุปเลยว่า2ปีก็เป็นแบบนี้ไหมเป็นคำว่าแบบนี้คือแบบไหนครับแขนขาอ่อนแรงแล้วตอนนั้นทำยังไงถึงได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ครับออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาหาลุงเลยลุงทำยังไงล่ะลุงกำจัดอาการให้ช่วยกลับมาอีกครั้งด้วยอะไรครับด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนี่ท่องหรือเปล่าเนี่ยอ้าวก็ได้ฟังเรื่อยๆก็ซึมก็แสดงว่านี่ก็กลับมาเจอเพื่อนเก่าสิอาการเนี้ยใช่ชินยังเมื่อ 3-4 วันที่แล้วรู้สึกว่าปากมันไม่ตรงหน้าหรือเปล่าตกใจไหมมันตรงปากไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ตกใจกับแขนขามากกว่าครั้งล่าสุดกลับมาแล้วยังหน้าปากกลับมายังกลับมาแล้วคิดยังไงกับ2มือปากคิดว่ามันบรรยายไม่ได้อ่ะถ้าคนไม่ได้สัมผัสน่ะถ้าคนไม่เป็นน่ะมันเหลือเชื่อยังคิดว่าถ้าไปโรงพยาบาลวันนั้นก็ป่านนี้ก็น้ำเกลือ2-3 ขวดแล้วเนี่ยจอกไหมถ้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยที่มันจะได้จอกไหมจอกอยู่แล้วน่าจะจอกอยู่แล้วล่ะที่มันแปะข้างหูเนี่ยทำไมถึงมาบอกรีบเข้ามานั่งข้างลุงหน่อยก่อนอยู่ใกล้ๆลุงปลอดภัยในความคิดนะโอ้โหพ่อดังแปะรีบเดินไปเลยไปอยู่ใกล้ๆลุงดีกว่าเว้ยแม่ในคำตัวเองเหมือนกันนะว่ารีบเดินไปหาลุงดีกว่าเดี๋ยวเป็นตัวประกันบอกลุงลุงสัญญาไปแล้วสัญญาว่าว่าลุงรับประกันชีวิตนี้ถ้าถึงบทที่มันจะอยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่จะไปก็ไปอายุ62แล้วอ่ะอยู่ทำไมนานจังถ้าถึงไปจะไปก็ไปซะต้องทดสอบให้ถึงที่สุดว่ากรณีนี้เป็นกรณีศึกษาให้กับคนอื่นที่เขาใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมโอ้ยได้อย่างเป็นอย่างดีเลยถ้าคนได้รู้จักเปิดใจที่จะเรียนรู้ตอนแรกคุณบุญมีเปิดใจไหมครับตอนแรกไม่ได้เปิดเลยมันครึ่งๆกลางๆเพราะว่าไม่ก็ได้สัมผัสกับด้านนี้บ่อยๆไม่คิดว่ามันจะมีอยู่บนโลกใบนี้ลุงออกทำงานที่ไหนครับสะพานพระนั่งเกล้าเปิดวันไหนบ้างครับเปิดวันจันทร์อังคารพุธค่ะมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทร02985 985 9886ถ้าลายล่ะลายลายนี้ยังไม่เข้าใจ
ลาย ID ลาย 22.7 ID ลาย 22.7 บอกเขาทำไมบอกทำไมเผื่อเขามีประเด็นที่จะทดสอบแล้วศึกษาลุงก็ให้พาตัวมาได้เลยช่วยได้เหรอสองมือเปล่าไม่ได้กินทาถิ่นอาบเลยก็ดูฉันเป็นตัวอย่างก็แล้วกันสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของฉันได้ที่ไหนได้บ้างอาการพวกเนี้ยจะอยู่ในไหนในแฟนเฟซบุ๊กในแฟนเพจลุงงอกอ๋อได้ในแฟนเพจลุงงอกเต็มชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าลุงงอกสวดขอภาพอนาคตโฆษณาหรือเปล่าไม่โฆษณาถ้าคิดว่าเป็นโฆษณาก็เป็นแบบฉันเลย เป็นแบบฉันเลยก็ เข้ามาเลยเข้ามาให้ทันนะตลกแล้วเราเนี่ยนิดหน่อยคือกำลังจะบอกว่าใช้ตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบอธิบายเป็นคำอธิบายได้เป็นอย่างดีศักยภาพของลุงหงอกเนี่ยเนาะค่ะโอ้ลงทุนขนาดนี้เลยเนาะคุณบุญมีชื่ออะไรนะมีบุญชื่อมีบุญตอนแรกชื่ออะไรชั้นแรกที่ตั้งมาจากคุณพ่อคุณแม่แรกกองมีเพราะมันอยู่ในบัตรประชาชนก็เป็นบุญมีประกอบอาชีพอะไรครับประกอบอาชีพล่าสุดทั่วไปโอ้แต่ทั่วไปทำกับข้าวหรือเปล่าทำกับข้าวความรู้สึกของเรานี้ลุงหงอกคืออะไรครับลุงหงอกคือลุงคนแก่ๆคนหนึ่งผมขาวดูภูมิฐานอยู่โอ้จิบประโยคที่ลุงพูดบ่อยๆประโยคเด็ดในความรู้สึกของเราคืออะไรครับประโยคไปเวิ้นๆที่ขยับนี่คือให้มันเป็นอะไรครับให้มันทดสอบว่ามันแกว่งได้ไวแค่ไหนที่เรียกมันแต่จะยกก็ไม่ขึ้นเกรงมันไม่ค่อยไปตอนนี้ตีนซ้ายถูพื้นได้แล้วถูพื้นได้ในระดับนึงก็คือเดินถูไม่ได้เลยไม่ได้มันไม่ไปเลยไม่ไปตามความรู้สึกเราเลยเกรงจนเกรงความรู้สึกจนเต็มที่แล้วก็ยังไม่ไปตามเกรงจนอันนี้ก็ยังไม่ไปวันนี้ก็ได้มากขึ้นได้มากขึ้นก็แขนแล้วครับแขนก็ดีขึ้นเพราะเมื่อขาเพราะว่าขาแต่ยังอีกนิดหน่อยเกาะตัวที่ดีเนาะยืนขาเดียวได้ข้างซ้ายยืนได้กว่าเดิมจากเดิมยืนไม่ได้เลยคำว่ายืนคือยืนขาเดียวเหรอยืนขาเดียวทำไมยืนขาเดียวล่ะก็ให้น้ำหนักมันตึงขาคือหมายความว่าเวลายืนขาเดียวยืนได้หรือไม่ได้ที่แรกเดินยืนไม่ได้
พออยู่มาสักวันนี้แหละวันนี้จะยืนได้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ยังไม่ดีพอเดี๋ยวก็ยืนได้กว่าทุกทีเกาะตัวดีได้นะเกาะตัวยืนได้เนาะอย่าไปเกาะตัวแต่เนาะเพราะว่าวันเมื่อก่อนมันยังยืนไม่ได้ก็ต้องเกาะตัวได้ไปเนาะพอใจไหมพอใจจ่ายไปเท่าไหร่แล้วยังไม่ได้เสียสักบาทเลยแถมกินข้าวฟรีตั้งโอเคหรือยังโอเคดีใจสุดๆทำไมถึงดีใจที่กลับไปทำงานนี่ที่ได้คิดว่าจะสุดยอดเลยเห็นบอกว่าแรงขานี่เป็นไงครับตอนนี้ขาเนี่ยเต็มเหมือนเก่าแล้วเขาเต็มเหมือนเก่าเขาเอาอะไรเป็นตัวเช็คเนี่ยเช็คยังไงครับตัวเองว่ามันไม่เมื่อยไม่อะไรยังขอบคุณลุงขอบคุณค่ะยืนขาเดียวสิเนี่ยเหรออ๋อที่แรกยืนไม่ได้เห็นไหมอะไรนะที่แรกไหมที่แรกยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนให้ดูหน่อยสิครับที่แรกไม่ได้อย่างนี้เลยไม่ได้อย่างนี้เลยอะไรนะลุงแจ๋วมากลุงแจ๋วแจ๋วแจ๋วคือตกลงบุญมีไหมมีบุญสิมีบุญมีบุญอีกครั้งหนึ่งมีบุญกับมันจะมาทดสอบอะไรบ่อยจังวะเนี่ย มันจะมีไหมถ้าจะมีก็เขาให้เดินให้ดีกว่านี้สิทักขอท้าเลยถ้าจะมีก็มาเลยโอ้โหถ้าจะมีก็ขอให้เป็นการเดินที่ดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ยถ้าแน่จริงต้องได้บอกใครเนี่ยบอกใครก็แล้วแต่ถ้าแน่จริงอ่ะต้องให้ได้กลับมายิ่งกว่าเดิมถ้าไม่แน่จริงไม่ต้องมาทดสอบแล้วเพราะมีเพราะว่ามีคนป้องกันให้อย่างดีแล้วใครลุงหงอกสุขภาพอนาคตมั่นใจในจังเลยตอนใส่บัวเนี่ยนี่คือบอกว่าที่ท่าเดินปกติไอ้ท่าเดินถอดใส่บัวเดินถนัดเดินสบายแต่เดินแปลกๆเดินไปแบบนี้ตลกกับเราเนี่ยจะเดินไปไหนตลกกับเราเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณลุงงอกสุขภาพอนาคตเป็นอย่างยิ่งมองกล้องมองกล้องนี่คิดว่าจะไม่กลับมาแล้วมองกล้องสิมองอยู่คิดว่าไม่กลับมาแล้วคิดว่าจะไม่กลับมาแล้วนี่ร้องไห้หรือเสียใจหรือดีใจไม่ได้ร้องฮะดีใจดีใจทำไงต่อนอนนอนสิทีเนี้ยนอนเมื่อคืนเนี่ยหนุ่มเปิดไอ้เนี่ยยุงเข้ากัดไม่ได้นอนนี่
โอ้วันนี้วันอะไรเนี่ยวันพุธวันพุธโอ้วันพุธนี่วันดีนะเนี่ยไม่ใช่วันพุธหัวขูดใจเน่านะเนี่ยโอเคบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้ขอบคุณทุกคนให้ความเข้าใจที่ให้กำลังใจนะคะจะให้ความเข้าใจที่ให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะซึ่งกันและกันเพราะว่าคุณบุญมีก็ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูตัวเองแล้วก็มาถ่ายแบบคนทุกคนน่ะถ้าไม่ได้สัมผัสจริงอ่ะก็จะค้านอยู่ว่าเออมันมีจริงหรือเปล่าวะก็ได้สัมผัสแล้วก็มันมีอยู่จริงค่ะอะไรที่ว่ามีอยู่จริงพลังงานบริสุทธิ์โอ้โหนี่เขียนเตรียมมาหรือเปล่าเนี่ยสคริปต์หรือเปล่าจะเตรียมมาจากไหนหน้าม้าหรือเปล่าไม่ใช่หน้าม้าหรอกถ้าใครคิดว่าเป็นหน้าม้ามาทดสอบได้เลยแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอ่ะอย่าคิดว่าพอเป็นแล้วก็จะให้หายไวๆเหมือนตัวฉันก็คิดบอกว่าจะเอาอย่างเดียวเนี่ย จะเอาให้หายอ่ะทีนี้ก็ต้องมานั่งทบทวนดูว่าโอ้ยร่างกายเรามันเป็นทีละอย่างละอย่างกว่ามันจะหายมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยเหมือนมีดบาดเนี่ยบาดนิดนึงกว่าจะหายก็ต้องเป็นอาทิตย์นู่นน่ะอันนี้ทั้งร่างกายแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะทำไมตอนแรกไม่คิดอย่างนี้ตอนแรกเห็นว่าตีอกชกหัวหงุดหงิดวายหงุดหงิดสิกลัวไม่เหมือนกลัวมันไม่กลับมาไงทำไมตอนนี้ไม่กลัวแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วเข้าใจบ้างทำความเข้าใจบ้างแต่ยังไม่ได้ 100% เข้าใจในระดับหนึ่งถ้าเป็นคนดีชั่วบ้างเล็กน้อยเป็นขอเป็นคนดีชั่วเล็กน้อยไม่เป็นไร ตลกคนเราไม่ดี 100% หรอกแล้วคนเรามันก็ไม่ชั่ว 100% หรอกแต่ว่าดีบ้างไม่ดีบ้างก็แบบที่ฉันพูดแหละทำดีไว้แต่ชั่วเล็กน้อยไม่เป็นไรหูสิหมดไหมวันนี้หมดมึงก็ดีใจนี่ขานี่เห็นไหมเห็นไหมหัวใจยกไม่ขึ้นไหนไหมเพราะนั้นยกไม่ขึ้นต้องเกร็งอย่างแรงก็คนยกไม่ขึ้นให้เป็นอยู่แบบนี้นะให้เป็นอยู่แบบนี้แล้วถ้าจะมาทดสอบก็ขอให้ขาเนี่ยเอาที่ดีๆมาให้นะอย่าเอามาให้ที่เน่าๆอ่ะคุยกับขาคุยกับขาเกิดมา62แล้วนะช่วงชีวิตสุดท้ายแล้วพามาให้มันซื้อของดีๆเนี่ยรางวัลที่หนึ่งซื้อชุดเนี่ยไม่ต้องรางวัลที่หนึ่งก็ได้รางวัลที่สองที่สามก็ได้เฮ้ยสัก10 ใบ20 ใบเนี่ยพอแล้วขำเนาะขำถ้าว่าให้แลกกันให้ร่างกายกลับมาดีถึงได้รางวัลที่หนึ่งก็ไม่ต้องการแล้วก็ไม่อยากได้ใช้สองมือสองตีนทำเอาได้ขอให้ร่างกายแข็งแรงเถอะดีใจแฟนคลับบอกว่าเจ๊ดีใจมากดีใจพอดีนะดีใจเสียใจพอดีดีใจกับเสียใจมันอยู่ที่เดียวกันรู้ได้ไงเนี่ยก็อยู่ตัวคนเดียวเนาะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเป็นแฟนคลับบอกว่าให้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ตกใจเดี๋ยวก็หายตกใจเนาะเดี๋ยวก็ตกใจเดี๋ยวก็หายตกใจขามันไม่ยอมไปตามใจตามความรู้สึกเราเดี๋ยวมันก็กลับมาใช่ไหมมันก็กลับมาให้เวลามันหน่อยต้องให้เวลามันแต่กลัวมันจะไม่กลับมากลัวมันจะหนีหายไปเนี่ยเกิดมันโหวิ่งไปซื้อหวยฝั่งเราทำไงวะเนี่ยเกิดมันติดใจหวยเรามันไม่กลับมาเนี่ยดีว่ามันนึกถึงหวยไทยอยู่เนี่ยแต่ขาดีแล้วนี่ปฏิญาณไว้แล้วนะว่าจะไม่ซื้อหวยเฮ้ยใช่จริงดิจริงเฮ้ยนั่งปฏิญาณไว้เมื่อวานนี่โอ้นี่บอกลุงยังเนี่ยยังโอ้กล้าลงทุนขนาดนี้เลยเหรอนี่คือจิตวิจิตใจเลยนะเรื่องหวยเนี่ยเอามาล้อเล่นไม่ได้นะ
ถ้าจะซื้อจะบอกคนอื่นซื้อจำเลขเนาะอันนี้เนี่ยฉันไม่ได้เอาไปรวมในข้อเดียวกันนั่นนะฉันนึกว่าตัวฉันนี่ไม่ซื้อแต่ว่าบอกแต่ฉันไม่ได้พูดว่าบอกคนอื่นไม่ได้ให้คนอื่นซื้อให้ไม่ได้หัวหมอนี่ไม่หมอหรอกโอเคไหมจบเนาะพอเดินได้มันก็อยากเดินเลยดีเอาไปเอาไปแฟนคลับบอกว่าให้พักสักเดือนนึงแล้วค่อยไปทำงานค่ะตามนั้นค่ะตั้งใจไว้แล้วต้องฝึกวิทยายุทธกับเป็นเด็กครั้งหนึ่งเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งก็ใครที่แข็งแรงอยู่เนาะจ้ะก็ขอให้รักษาความแข็งแรงไว้เนาะใช่อย่าเพลินรักษาความแข็งแรงให้คงทนอย่าประมาทแม่ประมาทต้องเลิกใช้แล้วเพราะว่าประมาทไม่รู้แปลว่าอะไรรักษาสุขภาพก็ต้องเลิกใช้เพราะไม่รู้ว่ารักษาสุขภาพคือทำลายสุขภาพในการนี้รักษาความแข็งแรงรักษาความแข็งแรงให้กลับมาเหมือนเดิมไว้กลับมาเหมือนเดิมเหมือนเด็ก10ขวบ20ขวบนี่เหมือนเด็ก10ขวบ20ขวบมันจะได้ไปตามความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองได้เมื่อตอน10ขวบ20ขวบ30ขวบเนาะมันจะได้เป็นธรรมชาติธรรมดารักษาสุขภาพตอนนี้มันเยอะเหลือเกินไม่รู้รักษายังไงทำยังไงแบบไหนเนาะทั้งกินทาฉีดอาบผมก็โฆษณาจังเลยของดีอะไรทำไมถึงแพงขนาดนั้นซื้อ100,000อีกต่างหากแน่จริงเอาไม่ทดลองกินหน่อยดิทดลองกินแบบไม่เอาตังค์นะดีจริงหรือเปล่าทั้งวิตามินทั้งอาหาร5โมงนอน8ชั่วโมงเนาะทั้งกินคลีนกินผักอย่างเดียวผักกินปลาสุดท้ายก็มาอยู่ที่กินอากาศเนาะกินอากาศกินยังไงจบไหมสำหรับค่ำคืนวันนี้จบเนาะขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่ควรจะขอบคุณมากๆก็คือลุงงอกสุขภาพอนาคต2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจที่เกินร้อยขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะ